สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีคุณผู้ชมนะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการตีแผ่แฉข่าวไม่มีท่าหรอไม่มีท่าเพราะเราไม่ปัญญาอ่อนนะคะอยู่กับพี่เต๋าทีวีภูนะฮะอยู่กับพ่อจี้ประพจน์ประวันจ่าครับชื่ออะไรนะพ่อจี้นี่ไงภาษาไทยอ่านออกไหมล่ะทำไมอ่ะคุณแม่ปากเหม็นมากเว้ยแล้วนะเมื่อกี้ก็รายการหนึ่งแล้วนะเจ้าของช่องพี่แพรวรบกวนเวลาจะเข้ารายการกับอีพจน์เนี่ยเอาลูกเหม็นมาให้สัก4ลูกคุณแม่ให้มันอมลูกเหม็นไม่เหม็นหรอกเหม็นมากเลยเพราะมีอาหารเสริมดีเออนะคะคุณผู้ชมนะช่วงเบรกแรกช่วงนี้นะคะกับรายการตีแผ่แฉข่าวสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารปิ๊งปิ๊งนะคะปิ๊งปิ๊งใครอยากจะมีผิวสว่างกระจ่างใสมีออร่านะคะลดปัญหากราฟ้าจุดด่างดำสว่างเวอร์สว่างไวนะคะต้องปิ๊งปิ๊งนะคะจากราคาปกติเท่าไหร่คะน้องโพสจากราคาปกติ 2,000 บาทแม่เต๋า1กล่องกินได้15วันนะคะ 2,000 บาทแต่วันนี้พิเศษเหลือเพียง790บาทพิเศษเฉพาะ10สายแรกเท่านั้นคุณผู้ชมสามารถโทรไปได้เลยที่020214444เออนะแล้ววันนี้คุณแม่ช่วงเบรกแรกข่าวร้อนกระแสแรงเดี๋ยวอย่าเพิ่งเราจะไม่เข้าข่าวกันก่อนอะไรอ่ะเราจะมาคุยเรื่องโพสต์กันก่อนแล้วเป็นยังไงบ้างช่วงนี้หนูไม่มีข่าวอะไรใครจะสนใจเรื่องหนูเออนะคุณผู้ชมนะใครอยากจะให้โพสต์ได้จัดรายการนี้ต่อไปส่ง SMS มาได้เลยนะคะ4196998ย้ำนะคะ4196998นะฮะถ้าใครส่ง SMS มาเกิน3 SMS โพสต์ก็จะได้จัดต่อไปแต่ถ้าเกิดส่งมาแล้วหรือว่าพิมพ์เองแล้วพี่เต๋ารู้เนี่ยพี่เต๋าก็จะบอกว่าโพสต์จะไม่ได้จัดต่อไปอีกตลอดชีวิตนะฮะ4196998นะฮะส่งมาได้เลยว่าอยากจะให้คุณโพสต์จัดรายการหรือไม่นะฮะเพราะว่าเขามีปัญหาเรื่องกลิ่นปาก4196998เหม็นน้องคุณผู้ชมสามารถส่งข้อความ SMS เป็นช็อตมาสตาร์พูดแล้วไม่ต้องช็อตมาสตาร์เข้ามาทักทายเราได้4969998คุณผู้ชมเออนะฮะบอกว่าเต๋าทีพูสวยแต่พอจี้สวยกว่าเออหรือไม่ก็บอกว่าเต๋าทีพูสวยมากแต่พอจี้เหมือนในนี่มากเลยเหมือนอะไรคะชลิตแนนชลิตาใช่ชลิตเพื่ออารมณ์แนนชลิตาลูกสาวเขาหน้าเหมือนชลิตเพื่ออารมณ์อ่ะดูสิแต่ตอนแรกนางก็สวยนางก็เป็นคนน่าแต่ดีคนนึงอ่ะฮะปีอ่ะนี่ดูช่วงนี้ผอมไปมั้ยช่วงเนี้ยนี่ผอมลงเออบอกเลยให้กินยาต้านตรงเวลาไม่ได้ยาต้านจะบอกว่าหนูน้ำหนักหนูเพิ่มลงนะทำไมอ่ะสั่งได้อาหารเสริมของคุณแพลวนี่แหละหรอชื่อ S360 Plus คุณผู้ชมไม่หรอกมันสั่งได้ของคุณแพลวมันดีอยู่แล้วแต่ว่าเนี่ยมันเป็นโรคด้วยไงไม่ใช่เป็นโรคสุขภาพดีกินต่างๆเช่าด้วยเป็นโรคโอ้โหแข็งเสียถึงว่าสิชอบไปร้านนวดสปานะคะแล้วใครพาหนูไปล่ะคนอื่นพาไป4196998อยากให้พจน์จัดอีกหรือไม่นะคะส่ง SMS มานะคะ4196998ครั้งละ3บาทถ้าขี้เหนียวก็ไม่ต้องส่งแต่ถ้าเกิดอยากพูดคุยก็จะอ่านให้นะคะมากันที่ข่าวแรกมีข่าวอะไรเอ่ยเขาบอกว่าตอนนี้ใครบอกอ่ะเขาเนี่ยแหละเขาเนี่ยหลายคนเลยเขาคือใครเอ่ยชื่อมาสักคนนึงเป็นรู้จักกันเป็นญาติกันชื่อฮะชื่อจับสรชื่อปิ๊กปุกปิ๊กนี่เป็นผู้หญิงนี่ไงทำไมอ่ะเอออยู่ต่อเธอค่ะอันนี้ทีมงานพิมพ์เองไม่นับนะคะไม่ใช่มีคนลูกค้าแฟนรายการส่งมาไม่มีหรอกปุ๊กปิ๊กเนี่ยปุ๊กปิ๊กช่างแต่งหน้าเราอ่าทำไมอ่ะเขาเป็นตัวแทนของผู้หญิงยุคใหม่ทำไมอ่ะมีไข่แต่ใส่กระโปรงสั้นจริงๆปุ๊กปิ๊กได้กินตังถังเช่าตลอดนะโอ้โหเป็นลุกนะจ๊ะผมสั้นผมยาวมีนมอารมณ์เกินหญิงแต่ขอโทษนะคะเวลาขึ้นเสียบสนั่นนะคะโอ้พูดไปบอกมีข่าวอะไรบ้างเขาบอกว่าเป็นการเตือนภัยสำหรับผู้ชอบไปเที่ยวแล้วเล่นกิจกรรมหวัดเสียวนะสาวว่าชอบเล่นอะไรเสียวๆก็เลยอยากจะเตือนภัยคุณผู้ชมหรือว่ากีฬาเอ็กซ์ตรีมไม่ควรประมาทเด็ดขาดแม่จากแฟนเพจกลุ่มคนอาสากู้ชีพกู้ภัยไทยแลนด์ได้มีการโพสต์คลิปเตือนภัยเตือนภัยวินาทีต่างชาติเล่นลากร่มขาดขณะลอยบนฟ้าก่อนขาดลงมากระแทกกับพื้นน้ำเสียชีวิตที่หาดกะตะจังหวัดภูเก็ตแน่ดูคลิปดิเนี่ยดูดิเนี่ยเขาหิ้วขึ้นไปใช่แล้วมีคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนเจ้าหน้าที่คุมอ่ะไปขึ้นไปด้วยหาดกะตะภูเก็ตใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยมันเล่นพวกนี้มันเล่นมาเป็น10-20ปีแล้วนะแต่ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเป็นข่าวที่โด่งดังนะฮะแต่งวดนี้เนี่ยตกว้ายตายแล้วกระแทกกับพื้นน้ำแม่เต๋าตายไหมตายเสียชีวิตว้ายตายแล้วเขาบอกว่าทราบชื่อนายโรเจอร์จอห์นฮัสซี่พัดตกทะเลเสียชีวิตขณะเล่นเครื่องเล่นพาราเซลลิงคุณแม่ไอตัวนี้เขาเรียกว่าพาราเซลลิงหรือเรือลากร่มบินที่หาดกะตะความสูงเท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่อ่ะ70เมตรว้าย
หลังบินขึ้นได้เพียงแค่20วิแล้วจะอยู่ทำไมมันขาดอ่ะก็นั่นไงเขาบอกว่าจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าในคลิปเนี่ยคุณแม่เขาบอกว่าขณะที่นายจอนกำลังสวมใส่เสื้อนี่ใส่เสื้อชูชีพแล้วนะใส่เสื้อชูชีพเออแล้วก็สายลากล่มเรือมีพนักงานของเรือลากขึ้นไปด้วยก่อนที่เรือลากล่มอาจจะพานายจอนและพนักงานดูแลอีกคนหนึ่งขึ้นไปตามคลิปที่คุณผู้ชมเห็นได้ไหมเขาบอกว่าจนกระทั่งนายจอนตกลงมาล่างกระแทกผิวน้ำท่ามกลางเสียงตกใจถ้าไปลึกกว่านี้ไม่เป็นไรนะทำไมอ่ะอ๋อมันจะลึกพอน้ำระดับความสูงใช่อันนี้แสดงว่าน้ำเนี่ยน้ำไม่ได้ลึกมากไงเออนี่ไงอ๋อนายจอนอยากจะเล่นพาราอะไรนะพาราเซลเอาเลยคนที่ไปด้วยตกไหมไม่ตกเอ้ามันแกล้งนายจอนหรือเปล่าใช่ไม่ปวดเข็มขัดเขาเลยเป็นคำถามเขาบอกว่าพนักงานควบคุมคนนี้ชื่อนายมนเทียนจันแดงอายุ45ปีรุ่นเดียวกับพศเลยไม่ใช่แก่กว่าอ๋อค่ะชื่อเล่นชื่อนายเบียร์บีมอ๋อเจ้าของเรือเบียร์บีมจิตการเนี่ยชื่อเบียร์บีมที่คุณแม่เคยไปได้ไงตอนไปไม่เคยไปภูเก็ตเออเขาก็เลยเอามาตรวจสอบแล้วนำอุปกรณ์พวกนี้มาเชื่อล่มลากมาแล้วก็ตรวจสอบเออก็เลยเป็นคำถามอยู่ตอนนี้คือยังไงอ่ะคือปกติเวลาเล่นอย่างเงี้ยคุณแม่ก็จะต้องมีเจ้าหน้าที่ควบคุมค่อนข้างที่จะเซฟตี้พอสมควรนะโอ้อาจจะเป็นไปได้ว่าตัวนักท่องเที่ยวเองก็ไม่ระวังตัวไม่ใช่เจ้าหน้าที่เองก็หนึ่งไม่ใช่อย่าลืมว่าเครื่องเล่นพวกเนี้ยเคยได้รับการตรวจสอบไหมล่ะนั่นไงเนาะอ่ะจริงจริงเมืองไทยเนี่ยมักง่ายที่สุดนะคะเรื่องของพวกนี้เครื่องเล่นต่างๆในเมืองไทยเราเคยมีหน่วยงานเข้ามาตรวจสอบไหมไอเรือพวกนี้มันวิ่งมา 20-30 ปีเนี่ยเคยมีใครตรวจสอบไหมไม่เคยมีใครตรวจสอบถูกต้องไหมคะพี่เต๋าพูดถูกไหมคะถูกเครื่องเล่นที่อยู่ตามสวนสนุกในเมืองไทยมีใครเคยตรวจสอบไหมแต่ของต่างประเทศเขาตรวจสอบทุกกี่เดือนมีนะเขาตรวจสอบเขามีพนักงานตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยเขาจะตรวจสอบหมดเลยเพื่อนี่คือชีวิตของคนนะถูกต้องของเราสมัยก่อนไปนั่งล่องแก่งแล้วตกลงมาก็ตายเคยมีใครตรวจสอบไหมก็ไม่มีใครตรวจสอบเคยมีใครนั่งอยู่แล้วก็ไฟไหมเคยมีใครตรวจสอบแถวบ้านเราไงใช่จำได้ใช่ไหมจำได้ที่เป็นกระเช้าไงสองครั้งซ้อนตายต่อหน้าต่อตาคนอื่นใช่เคยมีใครตรวจสอบไหมก็ไม่มีก็นั่นแหละคุณผู้ชมเห็นไหมล่ะแล้วมันจะมีในลักษณะนี้แม่เต๋าบัวหายล้อมคอกเออแล้วก็มาตรวจสอบที่หลังกรณีอย่างเงี้ยมาตรวจสอบแล้วเสียชื่อไปทั่วโลกนะอย่างเงี้ยตกลงมาแล้วมีคลิปเนี่ยแล้วเขาเป็นชาวต่างชาติถ้าคนไทยตายก็เรื่องเงียบแต่นี่พอเป็นต่างชาติเนี่ยรับรองนะมันจะเป็นเรื่องที่ดังมากเลยแล้วเขาจะมาเที่ยวกันไหมอย่างเงี้ยเขาก็เข้ามาเที่ยวเพราะว่าส่วนใหญ่เขาก็จะมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยเขาก็ไม่ได้มาเที่ยวธรรมชาติหรอกเที่ยวอะไรคะนั่งสมาธิมาศึกษาเรื่องธรรมะเรื่องวัฒนธรรมมาปล่อยโคอ๋อเป็นโคเป็นบัวโคโยตี้เขาศึกษาธรรมชาติวัฒนธรรมไทยส่วนใหญ่มาฝรั่งเนี่ยมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ย 90% เนี่ยก็รู้กันอยู่แหมก็วัฒนธรรมไทยมันน่าศึกษาวัฒนธรรมไทยดูใน YouTube ก็ได้ต้องมาดูเองเลยเหรอดูเห็นด้วยตาไงบางทีฉันว่า YouTube กลางคืน YouTube ตัดต่อแล้วยังเลิศกว่าอีกส่วนใหญ่ก็รู้กันอยู่ฝรั่งมาเมืองไทยมาทำไมแต่คุณแม่มันก็ทำมานั่งสมาธิก็ทำเงินให้บ้านเรานะใช่แล้วก็ต้องยอมรับว่าตัวนี้ก็สร้างเงินสร้างรายได้กับบ้านเรานะคะอ่ะ4196998คุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องของคลิปฝรั่งที่ตกมาจากอะไรนะเครื่องเล่นพาราเซลหรือเรือลากร่มบินน่ากลัวมากน่ากลัวมากไม่เคยมีใครตรวจสอบเลย20ปี30ปีลากแต่ฉันยังเป็นเด็กอ่ะคุณคิดดูสิ30ปีที่แล้วอ่ะ30กว่าปีที่แล้วก็ลากกันอย่างเงี้ยแม่เคยเล่นมั้ยไม่กล้าเล่นหนูก็ไม่กล้าบานาน่าโบ๊ทก็เหมือนกันกลัวมั้ยเธอเห็นบานาน่าโบ๊ทมั้ยเห็นที่เป็นเรือใครตกลงไปก็ไม่รู้ใครหล่นลงไปกลางทางกลางทะเลก็ไม่รู้แล้วมีตายบ้างไหมอาจจะมีตายแล้วก็ไม่บอกเราปะมีเนาะมีครั้งหนึ่งใช่มีครั้งเดียวนะมีหลายครั้งอะไรแต่คนไทยก็เลยเงียบอันนี้บังเอิญว่าเป็นชาวต่างชาติไงใช่แล้วอาจจะเป็นแบบชาวต่างชาติอาจจะมีผลต่อการท่องเที่ยวบ้านเราไหมเขาก็เลยออกมาเป็นข่าวแล้วก็มาแก้มันไม่มีการเขาเลยมาพูดว่าอาจจะเป็นเรื่องของนักท่องเที่ยวประมาทด้วยไม่ใช่ไม่เกี่ยวนักท่องเที่ยวคุณต้องดูแลนักท่องเที่ยวไปโทษนักท่องเที่ยวไม่ได้เป็นเครื่องเล่นที่คุณต้องดูแลนักท่องเที่ยวคุณจะมาบอกว่านักท่องเที่ยวประมาทนักท่องเที่ยวมันจะรู้หรือลัดตรงไหนใส่ตรงไหนผูกตรงไหนมันไม่รู้หรอกคุณต้องเป็นคนทำคุณต้องรับผิดชอบแล้วถามว่าเขาตายขนาดนี้ใครจะรับผิดชอบไม่มีอีเรือนี่ก็ขับไปทีได้วันละกี่บาท300 400 500จนวันจนอยากรู้จังเลยวันนี้มีคนไปเล่นไหมอ่ะฮะถ้าพดไปเนี่ยรับรองนะคุณผู้ชมใช่ไหมตกมากระแทกทรายยังไม่ตายเลยคุณแม่หนูก็ทนนะอ่ะมากันที่ข่าวต่อไปข่าวนี้เลยอันนี้สำหรับคนรักสัตว์แบบหนูจะอ่านอย่างนี้เรื่องนี้ได้ว่าหน้าเหมือนบ้านนกลุงบ้านนกพิราบคุณผู้ชมไม่แคร์ใครบอกทำทานตามจารีตทนไม่ไหวก็หาบ้านใหม่แซ่ยังไงอ่ะมีมั่นมากบอกว่ามีบ้านคุณลุงคนหนึ่งแม่คุณผู้ชมเขาบอกว่า
สมาชิกเว็บไซต์พันทิป .com ชื่อคุณก้านตองน้องดรีมเนี่ยเขาตั้งกระทู้ตั้งกระทู้ว่าบ้านนกพิราบหลังนี้เป็นบ้านของคนเก็บของเก่าขายสกปรกและส่งกลิ่นเหม็นมากใช่หน่วยงานไหนดูแลตรงนี้ได้บ้างคะนกพิราบเป็นไวรัสไงแต่ไม่ได้มีนกพิราบอย่างเดียวแม่ตาเขาบอกว่าบ้านของลุงคนนี้นอกจากมีนกพิราบแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีสัตว์มีเลี้ยงหมามีสุนัขมีแมวอะไรอย่างนี้ด้วยหมากับสุนัขไม่ใช่อันเดียวกันเหรอมีในสุนัขกับสุภาพหน่อยไงเลี้ยงแมวเลี้ยงสุนัขนกพิราบเป็นคนใจบุญใจบุญมีแคทวูแมนสภาพบ้านเขาสภาพบ้านค่ะแล้วไงต่อเขาก็เลยมาตั้งกระทู้ว่าหน่วยงานไหนไปดูแลได้บ้างคะซึ่งบ้านลักษณะบ้านแม่ต๋าเป็นบ้านทาวน์เฮาส์สูง2ชั้นเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยแล้วไงต่อแล้วไงชาวบ้านเขาก็เลยไปโวยวายไปตั้งกระทู้ไม่หรอกมันสกปรกมันทำลายสิ่งมันทำลายเขาเรียกว่าอาจจะกินมลมลภาวะไงข้างๆบ้านมันไม่ได้มันต้องดูแลเขาก็บอกว่านายวีรศักดิ์สุนจามรอายุ60ปีเนี่ยเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้อ๋อเหรอคุณแม่เขาไม่ใช่กะโหลกกะลานะค่ะรู้ไหมว่าคุณลุงคนนี้จบปริญญาตรีจบปริญญาตรี2ใบนะอ๋อฮะเนี่ยคุณลุงคนนี้ไม่ธรรมดานะไม่ใช่เกี่ยวกับธรรมดาไม่ธรรมดาค่ะเพื่อนดิฉันจบปริญญาโททุกวันนี้ยังบ้าๆบอๆอยู่เลยค่ะจบหนูเนี่ยหนูจบหนูมีปริญญาตรี8ใบปริญญาตรีที่คุณลุงจบเรียกว่าเป็นเสริมสวยไม่ใช่เอาเหรอจบมนุษย์เอกศาสตร์มันคณะมนุษยศาสตร์เอกภาษาเยอรมันเลยนะคุณแม่แล้วอีกคณะนึงการรัฐศาสตร์เอกการปกครองรามคำแหงเคยรับราชการเป็นครูสอนในโรงเรียนรัฐบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพด้วยแต่ว่าตอนนี้ลาออกมาได้20กว่าปีแล้วแล้วก็มาสร้างบ้านนี่ไงแล้วก็เอามาไม่ใช่บ้านแล้วก็เอานกพิราบเลี้ยงทีนี้นกพิราบมันขี้มันก็บินไปคือนกพิราบเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องอุจจาระเพราะว่ามันจะเป็นเชื้อไวรัสตัวนกพิราบเองที่สนามหลวงเขาเก็บหมดเลยเห็นไหมเขาเก็บแล้วปล่อยที่อื่นเพราะว่ามันมีเชื้อไวรัสนะฮะที่เยอรมันเนี่ยเขามีกฎหมายข้อหนึ่งว่าห้ามให้อาหารนกพิราบแม่เคยไปหรอพี่จำพี่ป๊อกได้ไหมพี่ป๊อกไฮโซจำได้จำได้พี่ป๊อกเล่าบอกว่าเป็นกฎหมายเลยนะฮะห้ามให้อาหารนกพิราบเพราะว่าเมื่อให้อาหารเสร็จปุ๊บมันก็จะถ่ายแล้วมันก็จะขี้แล้วในตัวนกพิราบเนี่ยมันมีเชื้อไวรัสเพราะฉะนั้นเนี่ยให้มันหากินเองถ้าไปขี้ที่อื่นเดี๋ยวให้มันมาให้อาหารมันยิ่งให้อาหารมันก็เหมือนเป็นการส่งเสริมให้มันขยายพันธุ์ถูกต้องเนี่ยก็เลยเป็นกฎหมายลานจอดรถเราเห็นไหมโอ้ใจสินกพิราบเยอะมากกลางคืนนะกลางคืนนะคุณผู้ชมขับรถมันก็มืดๆอยู่ใช่ไหมกำลังจะเข้าไปในรถฮู้ฮู้ฮู้อะไรอะนกพิราบมันฮกฮูกหรือเปล่านกพิราบมันร้องงี้เลยหรอมันหายใจแรงนั่นแหละบางทีก็นอนตายกันน่ะโดนรถทับเปล่านกพิราบบ้านแกโดนรถทับมันแก่ตายมันมีไวรัสนกพิราบมันมีไวรัสนี่นะมันมองข้ามไม่ได้เรื่องนี้เนาะถูกต้องค่ะแต่ล่าสุดเขาบอกว่าสำนักงานเขตห้วยขวางเนี่ยพอคนไปตั้งกระทู้กันแล้วก็ร้องเรียนกันมากๆแม่ตาสำนักงานเขตห้วยขวางก็เลยเข้าทำความสะอาดในซอยบ้านลุงนกพิราบย่านห้วยขวางแล้วแต่ทีเนี้ยทำได้ก็คือด้วยเขาไม่ให้เข้าบ้านไงเขาไม่ได้ทำความสะอาดแค่หน้าบ้านบริเวณหน้าบ้านคือจริงๆแล้วต้องใช้นี่นะน้ำยาฆ่าเชื้อต้องใช้น้ำยาฆ่าเชื้อนะฮะบ้านที่มีแมวน้องแมวเลี้ยงสุนัขเนี่ยบ้านคนเจ้าของบ้านจะต้องสะอาดมากๆนี่บ้านหนูยังใช้เลยต้องใช้น้ำยาฆ่าเชื้อเป็นแกลอนต้องใช้น้ำยาฆ่าเชื้อหรือไม่ก็ต้องมีเครื่องฟอกอากาศนะฮะเพราะว่าน้องหมาน้องแมวเนี่ยพอสักพักนึงเขาก็จะมีกลิ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องอาบน้ำตัดขนให้เขาดูแลโดยสะอาดบางบ้านดูแลอย่างดีแต่เห็บก็ยังขึ้นเพราะเห็บมันมาทางลมใช่ไหมมาจากลมเห็บมาทางลมมาทางฝุ่นนั่นแหละมันไม่ได้มาตามพื้นตามอะไรนะบางทีบ้านเราอ่ะยังหนูเลี้ยงหมาแม่เราก็ดูแลดีแล้วนะบางทีมากับลมมากับฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ก่อตัวขึ้นจากตัวไรไม่ใช่จันไรแบบแม่นะมึงเป็นตัวไรมึงสิจันไรเป็นตัวไรแล้วมันก็ก่อตัวเป็นเห็บเป็นเหาอย่างนี้แหละคุณผู้ชมแต่ตอนนี้เขาบอกทำความสะอาดแล้วแต่ว่าก็ยังเข้าไปทำความสะอาดในบ้านไม่ได้ก็ต้องใช้เวลาลุงก็บอกว่าเฮ้ยมีปัญหาอะไรอ่ะก็เข้ามาคุยกันดิไม่ต้องไปตั้งกระทู้เฟซบุ๊กอ่ะทำไมต้องไปตั้งโซเชียลอ่ะเข้ามาคุยกันดิอะไรอ่ะแต่ชาวบ้านเขาใครก็จะกล้าเข้าไปคุยก็ลุงเล่นคุยอย่างนี้อ่ะแต่ชาวบ้านเขาก็บอกว่าก็คุยแล้วไงคุยแล้วก็ลุงไม่คุยด้วยไม่อะไรเงี้ยเขาก็เลยต้องใช้สื่อโซเชียลเนี่ยช่วยใช่สื่อหนึ่งนี่เป็นกระบอกเสียงเนาะถ้าไม่มีอย่างนี้เขาป่านนี้ก็ยังไม่ทำความสะอาดนะใช่นะคะหน้าบ้านก็ยังสกปรกเหมือนเดิมนะคะก็คุณลุงก็ให้น่าเห็นใจนะคะแกบางทีแกเขาเรียนเยอะไม่ใช่แกเรียนเยอะไปบางทีก็เพี้ยนๆนะฮะนี่สอบปริญญาตรีสองใบหนูมีไม่กี่หนูบอกมีปริญญาตรี8ใบหนูถ่ายเอกสารเอาเหลือ8ใบอ่ะพังอีมีเพ้อเยอะแล้วนะคะ เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงนี้ต้องขอบคุณนะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารปิ๊งปิ๊งนะคะกับโปรโมชั่นพิเศษนะคะโทรไปได้เลยที่เบอร์020214444นะครับโปรโมชั่นพิเศษจากราคาปกติกล่องละ 2,000 บาทพิเศษเหลือเพียง790 บาทเท่านั้นจ้าค่ะนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงก่อนค่ะ